สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าของสนามเดินป่านะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมนะครับเคลื่อนที่นะครับหรือพัดลมตั้งโต๊ะเหมาะสำหรับกิจกรรมแคมปิ้งนะครับตัวนี้สามารถพับได้นะฮะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับผมสามารถชาร์จไฟบ้านได้นะครับตัวนี้ก็จะแถมสายชาร์จมาให้ครับผมส่วนตัวนี้ก็สามารถชาร์จตัวแผงโซลาร์เซลล์สำหรับตัว 6-12 โวลต์ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเอาท์พุตนะครับเป็นชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรได้ครับสามารถเปิดปิดได้ครับตัวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับนะฮะสำหรับตัวนี้ก็จะมีตัวหลอด LED ให้นะครับหลอดไฟเปิดได้ทั้งหมด2สเต็ปนะครับฮะนี่แบบเบาๆครับสามารถดูนะครับความสว่างของมันนะครับตัวจะตัวนึงก็จะสว่างมากขึ้นนะครับอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้สามารถเป็นพัดลมได้ครับจริงๆก็คือพัดลมตัวหลักนะครับครับสำหรับการเปิดพัดลมนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะครับนี่ก็จะเบานิดนึงดูแรงของพัดลมนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถอยู่ได้8-12ชั่วโมงในการเปิดแต่ชาร์จต่อครั้งนึงนะฮะตัวนี้ก็จะแรงขึ้นครับดูด้านข้างครับจะเห็นความแรงครับนี่สเต็ป2นะครับแล้วก็ปิดนะครับลองเปิดสเต็ปแรกใหม่ครับดูจากกระดาษนะครับมันก็จะระดับนี้นะครับถามว่าร้อนเย็นไหมครับก็เย็นพอสมควรครับตัวนี้ก็จะเย็นมากแต่ตัวนี้สายไม่ได้นะครับเราต้องสายเองนะครับปิดนะครับตัวนี้ไม่ใช้งานแล้วก็พับเก็บได้หรือห้อยตามตัวเต็นท์ได้ครับผมสามารถชาร์จไฟบ้านได้ชาร์จไฟรถยนต์ได้นะครับแต่ตัวนี้เราจะแถมมาแค่สายชาร์จไฟบ้านนะครับครับผมครับ